หากพูดถึง Siamese Twins หรือแฝดสยามชื่อของอินจันต้องเป็นนามที่หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของพวกเขามาบ้างแล้วนะครับนอกจากการเป็นพี่น้องฝาแฝดแล้วเรื่องอัศจรรย์ของพวกเขาก็คือการเป็นฝาแฝดที่มีช่วงตัวท่อนบนติดกันครับคิววับคลิปนี้จะพาคุณย้อนไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของแฝดสยามอันโด่งดังในอดีตพร้อมทั้งจะมาแกะกล่องอินจันซีรีส์ไทยเรื่องแรกบนสตรีมมิ่งระดับโลกอย่าง Disney Plus ที่กำลังมาแรงมากๆเลยณเวลานี้นะครับอินจันกลายเป็นตำนานคนแปลกที่มีชีวิตจริงอยู่ในสยามประเทศเมื่อช่วง200ปีมาแล้วนะครับความโด่งดังของพวกเขายิ่งมากขึ้นเมื่อได้ออกเดินสายไปแสดงในคณะละครสัตว์ยังที่ที่อยู่ไกลออกไปอีกซีกโลกนั่นก็คือแผ่นดินอเมริกานั่นเองครับแต่เรื่องราวของพวกเขาโดยเฉพาะความรักของคน4คนที่ต้องร่วมชีวิตร่วมรักกันอย่างไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆครับและในปี2017ตัวละครอินจันยังเคยปรากฏตัวอยู่ในภาพยนตร์มิวสิคัล The Greatest Showman ที่นำแสดงโดย Hugh Jackman เป็นเรื่องราวของ P.T. Barnum บุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ของอเมริกาครับเขาเป็นบุคคลที่คิดค้นทำโชว์การแสดงซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ทำงานศิลปะด้านการแสดงในเวลาต่อมาครับกลับมาที่เรื่องราวของอินจันซึ่งตอนนี้ก็ได้กลายมาเป็นออริจินัลซีรีส์เรื่องแรกของ Disney Plus ที่เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วในเมืองไทยผ่านผลงานการสร้างของค่ายหนังและค่ายละครผู้คร่ำวอดในวงการบันเทิงไทยอย่างกันตนานั่นเองครับก่อนอื่นต้องขอเท้าความถึงชีวประวัติของแฝดสยามคู่นี้กันก่อนอินกับจันเป็นชาวจังหวัดสมุทรสงครามครับมีบิดาเป็นคนจีนโพ้นทะเลส่วนคุณแม่นั้นไม่มีบันทึกชัดเจนว่าเป็นคนไทยคนจีนหรือว่าเป็นคนมาเลเซียกันแน่ทั้งคู่เกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี1811หรือปีพุทธศักราช2354ในต้นสมัยรัชกาลที่2ครับความผิดปกติทางร่างกายของแฝดอินจันนอกจากจะมีท่อนบนกลางลำตัวที่ติดกันแล้วพวกเขายังใช้อวัยวะภายในร่างกายบางอย่างเช่นตับร่วมกันอีกด้วยและเดิมทีพวกเขาก็มีลำตัวช่วงหน้าอกติดกันด้วยนะครับแต่แม่ของอินจันให้พวกเขาฝึกพลิกตัวออกจากกันในวัยเด็กจนทำให้กล้ามเนื้อลำตัวที่ติดกันของพวกเขายืดออกแล้วสองพี่น้องก็สามารถยืนหันข้างชนกันได้ในที่สุดครับเส้นทางความโด่งดังระดับโลกของแฝดอินจันเริ่มต้นขึ้นเมื่อพวกเขาอายุได้18ปีในขณะที่กำลังเล่นน้ำอยู่ในคลองแถวบ้านมีฝรั่งที่ชื่อนายหันแตรหรือโรเบิร์ตฮันเตอร์คำว่าฮันเตอร์นี่เดาว่าคงจะถูกคนไทยเรียกแบบเพี้ยนๆมาเป็นคำว่าหันแตรอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับซึ่งเขามีอาชีพเป็นช่างภาพเมื่อเดินทางมาสยามประเทศเขาได้เห็นโอกาสจากความแปลกประหลาดของแฝดตัวติดกันเลยคิดจะเอาสองพี่น้องไปโชว์ตัวเพื่อสร้างรายได้ยังซีกโลกตะวันตกโรเบิร์ตฮันเตอร์จึงไปเจรจาขอซื้ออินจันจากผู้เป็นแม่ด้วยราคาเพียง 1,600 บาทแต่ก็นับว่าเป็นเงินที่สูงมากในเวลานั้นนะครับแล้วจากนั้นฮันเตอร์ก็จับพวกเขาเซ็นสัญญาพาไปโชว์ตัวยังสหรัฐอเมริกาและในยุโรปครับอินและจันออกเดินทางจากประเทศไทยในปี1829หรือปีพุทธศักราช2372และได้ไปโชว์ตัวครั้งแรกที่บอสตันสหรัฐอเมริกาซึ่งในเวลานั้นบรรดาคณะละครสัตว์มายากลและโชว์ตัวประหลาดกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับแฝดสยามอินและจันออกแสดงโชว์กายกรรมตีแบดมินตันเล่นหมากรุกแถมยังเล่าเรื่องราวการผจญภัยของพวกเขาเองได้อย่างสนุกสนานจนชื่อเสียงเริ่มเป็นที่กระจายไปทั่วโลกตะวันตกหลังจากนั้น2ปีพวกเขาก็หมดสัญญากับโรเบิร์ตฮันเตอร์และเริ่มออกเดินสายรับงานโชว์ต่างๆด้วยตัวเองนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังรับงานไปโชว์ตัวตามโรงพยาบาลและกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ในอเมริกาได้ศึกษาโครงสร้างร่างกายของพวกเขาเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการแพทย์อีกด้วยครับเรื่องราวในซีรีส์เรื่องนี้จะเริ่มต้นในช่วงที่อินและจันทำงานในอเมริกามาได้ราวๆ10ปีแล้วครับจนมีเงินเก็บและเริ่มอยากจะสร้างครอบครัวเมื่ออายุได้28ปีอินและจันก็ได้ไปซื้อที่ดินแถวๆนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาบนพื้นที่ขนาด300ไร่และได้กลายมาเป็นคนเอเชียกลุ่มแรกๆที่มีโอกาสได้เปลี่ยนสัญชาติเป็นคนอเมริกันเมื่ออินและจันได้พบรักกับแอดิเลดและซาร่าสองสาวพี่น้องตระกูลเยตส์ช่วงแรกๆความรักของพวกเขาถูกต่อต้านจากคนในตระกูลเพราะความแปลกประหลาดของการเป็นแฝดสยามตัวติดกัน
อีกทั้งพวกเขายังถูกเหยียดเชื้อชาติจากบรรดาฝรั่งผิวขาวที่รังเกียจคนเอเชียอีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สร้างซีรีส์เรื่องนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงในสังคมอเมริกันแบบตรงไปตรงมานั่นเองครับเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนได้เสมอเมื่อพวกเขาทั้ง4ได้พิสูจน์ให้ครอบครัวฝ่ายหญิงได้เห็นถึงความรักที่พวกเขามีให้ต่อกันจึงทำให้ทั้ง4ได้เข้าพิธีแต่งงานพร้อมกันในเวลาต่อมาแต่นั่นไม่ได้ทำให้ปัญหาอื่นๆหมดไปครับในช่วง3ปีแรกพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนอนหลับบนเตียงเดียวกันก่อนที่จะทนสภาพที่อึดอัดไม่ไหวจึงต้องแยกบ้านกันในเวลาต่อมาครับแต่ก็ยังคงต้องใช้ชีวิตแบบสลับเวรกันนอนและสลับกันทำกิจกรรมบนเตียงซึ่งก็นึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่ามันจะมีความราบรื่นได้อย่างไรแต่เวลาผ่านไปทั้ง4ก็มีลูกรวมกันถึง21คนครับเมื่ออเมริกาเกิดสงครามกลางเมืองครอบครัวของพวกเขาต้องสูญเสียทาสผิวดำไปทั้งหมดถึง33คนและจำต้องลี้ภัยมาแสดงโชว์ที่ยุโรปอีกครั้งและอินจันก็ถึงเวลาที่ไม่สามารถทนรับความกดดันที่ตัวติดกันมามากมายตลอดทั้งชีวิตนี้ได้อีกต่อไปทั้งสองตัดสินใจจะผ่าแยกร่างออกจากกันแฟสยามจะแยกร่างออกจากกันได้สำเร็จหรือไม่คุณผู้ชมคิดว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรน่าติดตามนะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาและอย่าลืมไปติดตามดูกันต่อในซีรีส์เรื่องนี้ว่าบทสรุปเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Extraordinary Siamese Story อินจันจะมีทั้งหมด13ตอนด้วยกันนะครับนำแสดงโดยนักแสดงฝาแฝดบ๊อบวรุธและเบนวราวุธบราวน์และยังได้มาริยาพูลเลอร์ลาบ Miss Universe Thailand ปี2560มารับบทเป็นหนึ่งในนางเอกของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยสมทบด้วยนักแสดงมากฝีมืออย่างคลาวเดียจักรพันธ์เจสันยังอภิชาติการโยและไบรอนบิชอปรับชมทั้ง13ตอนบนสตรีมมิ่ง Disney Plus Hotstar ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเราหาหมอฝีมือดีมาผ่าเราในขณะที่เราออกแสดงทัวร์ที่ยุโรปดีไหมอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามคิวอัพแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ